เตะกูเตะกูเตะกูเตะไม่ต่อยเลยมันจังหวะเราการบอกยังไงบอกให้โยกสร้างจังหวะเข้าไปแกไปยืนในเฉมต่อยไม่ได้แต่ยังลูกสี่ขย่มตีทั้งหลายลูกไหมขย่มตีไม่มาอาจารย์แค่กลับมาเสมอเราลูกสี่ดูเราแข็งแรงเลยนะเป็นไงบ้างครับยอดก้าผมเสียดายครับเสียดายคิดว่าจังหวะปลายยกขี่จังหวะที่เราโดนจังหวะนั้นนี่ทำให้แพ้วันนี้เลยไหมจังหวะท้ายแหละลูกสุดท้ายแหละลูกน่าจะเป็นลูกจะลูกจากมั้งครับช่วงปลายยกขี่ยกขี่เราก็ขย่มตีเยอะเองผมเราได้ลูกแข็งแรงเลยครับยกขี่โอ้โหนี้สู้กันแบบสุดมันจริงๆมวยยกขี่ราคาให้สมองครับมีรีแมทไหมคิดว่าควรจะรีแมทไหมมีรีแมทครับเหรอก็คือถ้าเกิดเราคิดว่าเราแพ้ก็คือลูกจากอย่างเดียวน่าเป็นลูกจากลูกจังหวะจากเพราะจังหวะจากเราเดินทุกยกนะครับเป็นไงพอใจไหมไปนี้ก็ผมก็พอใจฟอร์มตัวเองแต่ยังไม่ดีพอครับจุดไหนลูกไม่ดีพอครับเข้าใจเป็นลูกจังหวะสองเราเด็ดเราหลุดเลยครับแล้วแพ้ก็ไปปรับปรุงกันใหม่แล้วเสียเสียดายอย่าขอโทษกันบ้างครับขอโทษแฟนน้องขอโทษ FC เซียนมวยทุกคนเลยครับที่อุตส่าห์มีอาชีพให้ครับแต่ก็เอามาไม่ได้ครับอาชีพทั้งหมดเท่าไหร่ก็รับก็เกือบแสนได้ครับโอ้โหเสียดายเนาะเสียดายครับมาแล้วใหม่มาใหม่ใจครับอาพี่ลุงเป็นไงครับน้องแพ้เก่าแพ้เก่าเขามองพี่นะใช่แพ้เก่าเขาแพ้เหลี่ยมแพ้ประสบการณ์อ่ะแต่วันนี้ก็ต่อยดีนะไม่ใช่ต่อยไม่ต่อยดีนะราคามาฝั่งเราแล้วแต่คุมไม่ได้เตะหลุดบ่อยแล้วก็บอกมีศอกไว้นี่ไม่มีศอกเลยแพ้เก่าเขานิดนึงเขามีก็เอาใหม่ทีบทเรียนแค่นี้อยากจะให้น้องไปกับปรับปรุงจุดต้องแข็งแรงกว่านี้ฉันต้องแข็งแรงกว่านี้ครับต้องแข็งแรงกว่านี้ต้องแข็งแรงกว่านี้ออกเป็นเข้าไปใกล้ๆเขาเน้นๆเอาออกต้องเก่ากันเนี้ยต้องแข็งแรงด้วยครับสุดท้ายบอก FC แฟนคลับเฮดดี้มีคนไทยก็ยอดกล้าหน่อยครับก็ขอฝากติดตามน้องด้วยนะครับไปนี้น้องก็ทำเต็มที่แหละแต่ก็แพ้ประสบการณ์แพ้หลายๆอย่างก็ไปน่าจะขอบคุณครับโอเคครับพี่มีครับก็เป็นไงผลงานไฟนี้ของเราในความรู้สึกก็งานลดน้ำหนักเยอะไปหน่อยนะครับมีนิดนึงครับยังไม่สปีดมากครับยังเตะไม่อันได้คล่องมากครับทำไมลดเยอะอ่ะเช้าก็น้ำหนักที่ค่ากับที่นี่มันยังไม่ตรงกันครับครับยังไม่ตรงกันเพราะเป็นเพิ่งมาชกครั้งนี้ครั้งแรกไหมก็มีนิดนึงครับมีตื่นเต้นนิดนึงครั้งนี้ครั้งแรกด้วยครับครับครั้งแรกในชีวิตเลยนะครั้งแรกที่มาชกนี่เนี่ยแล้วกับเจ้ากล้าเดี๋ยวคือครั้งแรกด้วยครั้งแรกเหมือนกันตื่นเต้นไหมครั้งแรกนี่ก็มีนิดนึงครับตื่นเต้นนิดนึงครับแล้วปล่อยไปนี่มีมั่นใจอะไรกับน้องบ้างกับคู่ชกเราก็มีเราเขาผมดูการเทปแล้วก็ศึกษาแก้เกมมาก็เลยรู้ว่าน้องเขาเป็นนี้ก็เลยแล้วพอแก้เกมมาเจอน้องวันนี้เป็นไงน้องขบวนไงบ้างครับก็น้องเขาก็แข็งแรงดีครับก็ชมน้องเขาเก่งครับจุดไหนที่ทำให้เราหนักใจอ่ะก็น้องเขาเป็นมวยคนจัดด้วยครับผมก็เลยหนักใจตรงนี้ครับแล้วเรามั่นใจจุดไหนอ่ะที่ทำให้เราคว้าชัยไฟนี้ครับก็การฟิตซ้อมผมด้วยครับแล้วผมก็ตั้งใจด้วยครับผมมารอบนี้ผมตั้งใจมากครับผมมาตั้งใจเพื่อสร้างอนาคตครับบนเวทีนี้ช็อตไหนทำให้เราคิดว่าน่าจะผ่านเลยก็ช็อตยก4ครับที่เตะก่อนหมดยกครับจีก่อนหน้านั้นเราก็ยังดูอัดอยู่ใช่ใช่ครับยังมืออัดอยู่ครับเพราะว่ายังจับทางยังไม่ได้ครับพอเริ่มจับทางอะไรไปเรื่อยก็พอได้จังหวะปลายยก4ดองแล้วนี่คือมั่นใจเลยครับมั่นใจครับเป้าหมายหลังจากนี้ครับก็อาจจะขอมวยรอบครับมวยรอบที่124ครับเผื่อผมอาจจะได้เข้าไปอาจจะได้ไปชกด้วยครับแล้วเห็นเรามา2ฟ้าดำฟ้าแล้วมาลดหนักเยอะพอสมควรตอนเช้าเป็นไงก็มันบีบไปไหมน้ำหนัก124มันก็ไม่บีบมากครับเพราะผมที่บอกว่ามันปัญหาเรื่องในตาช่างไม่ตรงกันครับก็เลยนี่เดี๋ยวต่อไปผมจะไปปรับนะครับเพราะว่ามันอย่างนี้ก็ไม่ได้ทุกไฟเงี้ยไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันจะไม่เหมือนเดิมไม่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีครับลูกคู่ชกดีสุดเนี่ยพี่กับเท่าไหร่นี่ครับ114 115เนี่ยครับมาได้คิดว่าถ้าเกิดกุมารดอยบีบมา115อีกครั้งเจอกับเราเป็นไงบ้างถ้ามีโอกาสผมก็อยากได้ชิงแชมป์ราชดำเนินนะครับผมก็อยากได้แชมป์มาตรฐานอีกสักเส้นนึงครับรุ่นไหนถ้ามองก็เป็น115ได้ครับ115 112ทำได้แล้วใช่ไหมไม่น่าได้แล้วครับเพราะว่า
เรามาอยู่ที่ยินดีแล้วตอนนี้ครับเตรียมตัวเลยเตรียมตัวใหญ่ของคุณครับครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับที่ช่วยดันผมครับผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับโคโก้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว25ครับ25ปีตอนนี้ก็มุ่งเป้าที่มวยรอบครับของพี่ดีจัดตอนนี้นะครับอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้โคโก้รวมครับเกือบแสนนะครับมีแสนอยู่ครับมีอยากฝากถึงใครบ้างครับทำสำเร็จแล้วฝากถึงผู้ใหญ่ครับว่าผมขอบคุณครับที่ช่วยอุดหนุนผมแล้วก็ช่วยดันผมมาแล้วผมก็จะตั้งใจครับไฟนี้ผมยินดีด้วยครับผมว่า